สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูฟ้านะคะคุณครูสิริลักษณ์แซ่ติ้ววันนี้เราเรียนกันในสัปดาห์ที่5แล้วนะคะลูกวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่43และก็หน้าที่44นะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะมาดูหน้าที่43นะคะกิจกรรมที่4โยงเส้นจับคู่และบอกจำนวนคำสั่งข้อที่1โยงเส้นจับคู่ภาพผลไม้ด้านซ้ายกับผลไม้ด้านขวาที่มีจำนวนเท่ากันนะคะเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะมาดูด้านซ้ายมือก่อนเดี๋ยวคุณครูจะมีเคล็ดลับให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวเรานับด้วยกันแล้วเราก็เขียนเลขไว้ทางด้านขวามือไว้เป็นมุมขวานะคะมุมขวาด้านขวามือด้านล่างเขียนเพื่อจะไม่ต้องกลับมานับอีก1รอบและจะง่ายในการทำแบบกิจกรรมนะคะมาดูช่องที่1ด้านซ้ายมือเราก่อนช่องแรกเลยอันนี้คือส้มใช่ไหมคะเรามานับส้มกันส้มมีกี่ทั้งหมดกี่ผล1 2 3 4 5 6ฉะนั้นส้มมีทั้งหมด6ผลเราเขียนไว้เป็นที่ง่ายๆ6ผลต่อมามาดูชมพู่ชมพู่มีเท่าไหร่คะ1 2สามสี่เขียนเลยสี่เขียนตัวเล็กๆต่อมามาดูเงาะเงาะมาดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเงาะมีเก้าไปเขียนไว้นิดนึงต่อมามาดูมะม่วงมาช่วยนับมะม่วงกันค่ะ1 2 3 4 5มะม่วงมี5ผลต่อมามาดูสตรอเบอรี่1มาช่วยคุณครูนับนะคะ2 3 4ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดลูกเขียนไว้ต่อมามาดูด้านขวามือขวามือช่องด้านบนเลยมังคุดนะคะมังคุดมานับมังคุดกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ามังคุดมีห้าต่อมามาดูมะพร้าวมาช่วยคุณครูนับมะพร้าวกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7มะพร้าวมี7ต่อมาบานาน่าคือกล้วยมาช่วยคุณครูนับกล้วย1 2 3 4มีสีต่อมาแตงโมมาช่วยคุณนับแตงโมดังๆเลย1 2 3 4 5แล้วก็6แ
แตงโมมี6ต่อมามาดูแอปเปิลมาช่วยคุณครูนับแอปเปิลนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แอปเปิลมี9ลูกอ่ะแล้วเรามาจับโยงเส้นกันเลยมาดูสิคะส้มมีทั้งหมดกี่ผลนะมีทั้งหมด6ผลใช่ไหมคะอะไรเอ่ยมีเท่ากันเลยอะไรคะคือแตงโมนักเรียนก็ใช้แม่บรรทัดทาบเลยนะคะโยงเส้นมาที่แตงโมต่อมามาดูชมพู่ชมพู่มีทั้งหมด4อะไรเอ่ยมี4เหมือนกันคือกล้วยอายงไปเลยต่อมาเงาะเงาะมีทั้งหมด9อะไรเอ่ยมี9คืออะไรคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเราก็เขียนไปเลยนี่ต่อมามาดูนะคะมาดูมะม่วงมะม่วงมีทั้งหมด5อะไรเอ่ยมี5อะไรคะมังคุดเห็นไหมคะถ้าเราโยงแบบนี้คือโยงไม่สวยนะคะให้เราโยงใหม่ด้วยการลบลบก่อนเดี๋ยวคุณลบก่อนนะคะโยงใหม่คุณครูอาจจะไม่ถนัดนิดนึงนะคะคุณครูใช้เมาส์ลากนักเรียนลากด้วยไม้บรรทัดนักเรียนก็ท่าไม่ตรงเลยนะคะต่อมามาดูสิคะอะไรเอ่ยมีสตรอเบอรี่มีทั้ง7อะไรเอ่ยมีเหมือน7เลยก็คืออะไรคะก็คือมะพร้าวโยงเสร็จยังคะโยงเสร็จยังคะลูกถ้าโยงเสร็จแล้วเราจะไปทำกิจกรรมหน้าที่44กันนะคะไปกันเลยนักเรียนมาดูกิจกรรมหน้าที่44ข้อที่2เขาบอกว่าให้นักเรียนวงล้อมกลุ่มภาพและเขียนตัวเลขอินโดอาราบิกแสดงจำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มลงในช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมาช่วยครูวงกลมก่อนเลยอะไรคะมีอะไรบ้างมีรถเราโยงรถก่อนโยงรถก่อนนะคะอันดับแรกเราโยงรถก่อนช่วยครูโยงต่อมาเป็นอะไรคะต่อมาเป็นเครื่องบินเครื่องบินมาช่วยคุณครูโยงเครื่องบินก่อนต่อมาอะไรคะเรือนะคะแล้วก็โยงเรือช่วยคุณครูโยงเสร็จก่อนพอเขาให้เราโยงเสร็จแล้วเขาให้เราทำอะไรคะเขียนตัวเลขอินโดอาราบิกโดยการเราต้องมานับอะไรก่อนมาช่วยคุณครูนับก่อนช่องแรกเลยช่องแรกคือรถมาช่วยคุณครูนับรถ1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมดรถมีทั้งหมดกี่คันคะ7เราก็เขียนตัวเลขอินโดอาราบิกเลยที่เป็นช่องในช่องเลย7นะคะ7ต่อมาเครื่องบินมาช่วยคุณครูนับเครื่องบินกัน1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8เครื่องบินทั้งหมด
เครื่องบินมีทั้งหมด8ลำเราก็เขียนเลข8ต่อมามาดูเรือมาช่วยคุณครูนับเรือค่ะ1 2 3 4 5 6เรือมีทั้งหมด6ลำเราก็เขียน6เสร็จยังคะคุณนักเรียนทำเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะครูฟ้าก็จบการทำแบบฝึกหัดไว้เพียงเท่านี้เราไว้เจอกันสัปดาห์ที่6สัปดาห์สุดท้ายนะคะไว้เจอกันสัปดาห์ที่6นะคะบ๊ายบายค่ะ